เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หลังจากสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกกับการเปิดตัว Hex Turismo Limited Edition รถ Hoverbike หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์บินได้รูปทรงสุดโฉบเฉี่ยวคันแรกของโลกที่เพิ่งวางจำหน่ายไปในญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วล่าสุดบริษัทเตรียมขยายการวางจำหน่ายไปที่สหรัฐในปี2023นี้ครับHex Turismo มีลักษณะคล้ายกับรถบินได้แต่แท้จริงแล้วมันคือโดรนขนาดใหญ่ที่ขับได้โดย ALI Technologies บริษัทผู้ผลิตโดรนสัญชาติญี่ปุ่นได้เปิดวางจำหน่าย Hex Turismo เวอร์ชันญี่ปุ่นในราคาประมาณ22ล้านบาทแต่สำหรับเวอร์ชันที่กำลังวางจำหน่ายในสหรัฐนั้นจะสนนราคาอยู่ที่ประมาณ28ล้านบาทครับส่วนสเปคของ Hex Turismo วัสดุตัวรถเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีน้ำหนักเบาเพียงแค่299กิโลกรัมครับมีความยาว 3.7 เมตรกว้าง 2.4 เมตรและสูง 1.5 เมตรใช้กำลังการขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าปั่นใบพัด6ตัวเป็นมอเตอร์ยกตัวแนวดิ่งด้วยใบพัดขนาดใหญ่2ตัวที่ด้านหน้าและด้านหลังครับส่วนมอเตอร์ควบคุมทิศทางในระดับแนวราบใช้ใบพัดขนาดเล็ก4ตัววางตรงมุม4มุมกำลังไฟมาจากเครื่องยนต์สันดาปภายในของคาวาซากิปั่นไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่4แพ็คขนาดใหญ่ด้วยกันครับโดย Hex Turismo มีจุดเด่นที่ความสามารถในการบินได้เร็วสูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้ต่อเนื่องสูงสุด40นาทีโดยยกตัวให้สูงจากพื้นได้มากถึง10ฟุตหรือประมาณ3เมตรด้วยกันครับบริษัท ALI ผู้ผลิต Hex Turismo ยังกระซิบบอกด้วยนะครับว่าในปี2025พวกเขาเตรียมจะเปิดตัว Hoverbike รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าเต็มระบบทั้งยังมีราคาถูกลงมาด้วยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยสเปคออกมาแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของญี่ปุ่น Hex Turismo ถูกใช้ได้เพียงแค่ในสนามแข่งเท่านั้นแต่คราวนี้เมื่อเปิดตัววางจำหน่ายในสหรัฐซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าเราอาจจะได้เห็น Hex Turismo ออกมาลดแล่นนอกสนามแข่งได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งครับ